สวัสดีท่านทั้งหลายต้อนรับสู่สแกเรมเพิ่งตื่นนอนครับแก้ผ้านอนเมียจ๋า You and I were the only people in Skyrim worth loving. That's what I think. พูดคำเดิมก็ที่คลิปที่แล้วของสแกเรมก็บอกว่าจะแซมเปิลเกี่ยวกับการตีอาวุธแล้วก็การใส่ท่าในอาวุธนะแซมเปิลอื่นๆนะที่พอจะโชว์ให้ดูได้อันนี้เราจะเริ่มแซมเปิลอะไรก่อนดีก็การตีอาวุธก็แล้วกันคิดอยู่ในใจว่าจะตีอาวุธอะไรดีดาบก็แล้วกันดาบของเดริกอะไรสักอย่างจริงๆแล้วเป็นนักยิงธนูอย่างว่าแต่ว่ายิงนั้นไม่ใช่ตีธนูมาหลายอันละจะเต็มบ้านอยู่แล้วแล้วก็ธนูราคาค่อนข้างแพงก็นานๆถึงจะหาคนซื้อได้สักทีไม่ก็ต้องแบบไปซื้อของเขาให้เขามีเงินอะไรอย่างนี้แล้วเขาถึงจะมีเงินซื้อธนูของเราก็ดาบของเดริกหวังว่าคงอ่านถูกต้องใช้แร่เมื่อกี้คืออีบานี่แล้วก็เดบราฮาร์ดที่เราเพิ่งไปได้มาจากศัตรูแต่ก็มีให้ซื้อนอกลีกอะแมวก็เอาไปเผื่อส่วนใหญ่การตีวุฒก็จะมีแร่ที่มันต้องการ แล้วก็หนังถ้าสายหนังอาจจะเป็นสายหนังที่ต้องการเอาไปสัก3เผื่อไว้ถ้าไม่มีก็ไปซื้อกับคุณลุงเจ้าของร้านตีเหล็กอันนี้ก็บ้านเป็นบ้านที่สองในเมืองนี้เมืองลิฟเทนYou got no clothes. You should get some. ไม่เป็นไรครับลุงผมมีเตี่ยวปิดไว้ไม่มีใครเห็นนะของฝากของผมแน่ไส้อัวตีเหล็กก็ที่นี่ตีเหล็กเดริกน่าจะอ่านถูกเป็นอาวุธอะไรนะเป็นกราดชนิดพิเศษนะอาวุธชนิดพิเศษที่ต้องใช้เดบราฮาร์ดในการตีอาวุธของมันหรือว่าเกราะของมันขึ้นมาอันนี้เราจะตีดาบธรรมดาดาบมือเดียวเดริกสอดก็เรามีครบทุกอย่างต้องการอิมมูนี่2ก้อนแล้วก็หนังสายหนัง1แล้วก็เดบราฮาร์ด1ก็ตีครีเอททนเห็นทรงผมโมฮอคไหมล่ะเท่ดีอีกได้มาแล้วครามันก็อย่าลีอาดไปตีชาวบ้านเพราะว่าเดี๋ยวกาดจะมาลุมเด้อออย่ามาใกล้ Working at the Rift and Fishery is toughโอเคอันนี้เราก็ได้ดาบ You've been a good friend to me. That means something. โอ้โหเหมือนเรามีแร่อีโบนี่ไม่พอ Come to see Balin. ก็อย่างที่ว่าซื้อกับเจ้าของร้านตีเหล็กได้ก็มีขายมีซื้อก็ซื้อซะ Return anytime. You're quite welcome here. โอเคแล้วก็ไล่ลงไป โลกำลงการนี้
ก็ทำการ improve เพื่อจะให้แข็งแกร่งขึ้นก็เพิ่มความแข็งแรงก็เห็นไหมว่าจาก25เป็น45ราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าเรามีออปชันอื่นที่ทำให้การตีเหล็กตีดาบอะไรเงี้ยให้แข็งแกร่งขึ้นรับคมดาบให้แข็งแรงขึ้นดีขึ้นก็ยังจะมีออปชันอื่นหรือมาที่บ้านครับท่านเป็นพวกของประดับที่มีธาตุในการเสริมทักษะนี่เห็นไหมเอ่ยก็เป็นเกราะแขนที่ช่วยนะทำให้การตีเหล็กและการตีเกราะดีขึ้นนะ 15% ในการตีให้แข็งแรงแต่ในการตีที่แบบว่าตีขึ้นมาใหม่ธรรมดานี่ไม่เกี่ยวเวลาตีขึ้นมาใหม่แล้วหรือว่าเราได้อาวุธมาแล้วเราอยากจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นรับคมให้นะให้คมเปรียบมากกว่าเดิมตีเกราะให้แข็งแกร่งขึ้นเราก็ต้องถ้าเรามีของเสริมก็จะดีมากประมาณนั้นโอเคนี้ยังไม่ใส่แต่พอเราใส่ไปแล้วเราใส่ที่เราเอามานะในการ improve ก็คือเพิ่มความแข็งแกร่งใส่เข้าไปในอีกอันนี้โอเคมี3อย่างก็ดูซิถ้าเราใส่แล้วเราจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้สักเท่าไหร่เห็นไหมเป็น52นะก็แรงขึ้น52จากเมื่อกี้ที่เรานะทำก็เพิ่มขึ้นได้แค่45แต่แค่นั้นยังไม่พอเราสามารถตีให้มันแรงขึ้นได้มากกว่านี้โดยการใช้พอชั่นเสริมเข้าไปอีกพอชั่นก็คือนะตัวยาที่เสริมนี่ไงครับตัวนี้Smithing ก็เสริมความแข็งแกร่งในการ improve กระและอาวุธ 72% เสริมให้นะทำดีขึ้นแต่ใช้เวลาได้เพียง30วินาทีเวลาในการยาออกฤทธิ์30วินาทีก็ต้องรีบนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้นะเราสามารถเสริมให้เกราะดีขึ้นเพราะว่ายาที่ชงมาเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกว่าเดิมเราต้องใช้ไอ้นี่เกราะมังกรหนังมังกรเพื่อจะไปตีให้เกราะมังกรที่เรามีอยู่ดีขึ้นได้อีกกระดูกตอนไม่ต้องใช้ก็แร่อยู่บนนี่สามสี่อัพเดอร์แล้วก็อะไรอีกนะน่าจะแค่นี้แหละว่าไงเจมี่เอ้ยเองเข้ามาในบ้านจะได้ไงวะเนี่ย What do you need แกนั่นแหละเมียฉันอยู่บ้านคนเดียวเว้ยเดี๋ยวโดนโอเคจะโชว์ให้ดูนะว่าการกินยาพอชั่นเสริมเข้าไปเราจะเป็นยังไงจะลุงหนีก่อนได้ไหมลุงหลีกไปจะเสียเวลาได้ไหม30วิเท่านั้นชัดอัพลุง30วิเท่านั้นนะแล้วกินแล้วก็ทำเวลาเห็นไหมเป็น71เลยเกราะได้ไหมได้อีกไหมแปลไม่ได้งั้นโอเคก็อย่างที่เห็นกับท่านฉะนั้นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทำใหม่กันเก่าก็ไม่ต่างกันมากมันเลยตีเสริมของเก่าอีกไม่ได้น่าจะอ่ะ
จากแรงเท่าไหร่นะตอนแรกๆตอนนี้เป็น71 damage 71ใช้ของเสริมตามเครื่องประดับร่างกายที่มีท่าเสริมทักษะแล้วก็ถ้ามีพอร์ชั่นด้วยก็ยิ่งดีถ้าใครอยากรู้สูตรพอร์ชั่นต่างๆก็ถามมาได้แต่ว่าจริงตาม YouTube ทั่วไปก็มีเยอะแยะสูตรอันนี้ฉันทำแบบนี้เก็บสิครับก็เราต้องมีทักษะในการชงยานะทักษะในการตีเหล็กทุกอย่างต้องควบคู่ไปด้วยกันมันถึงจะได้อาวุธที่ดีที่สุดนะได้ดั่งใจเราเรียกว่าไปก็อย่างเช่นธนูที่ทำมาก็แรง136ถ้าเราไม่ใส่ของเสริมที่เกี่ยวกับการยิงธนูให้แรงขึ้นก็136แต่ถ้าเราใส่ของเสริมเข้าไปก็อย่างนี้นะ Bows do 41% more damage การง่ายๆนะแล้วก็หมวกเสื้อไม่เกี่ยวแต่ก็ใส่ไปหนาวแต่ตอนนี้ครับท่านเมืองไทยร้อนตับแตกก็อยากจะแก้ผ้าเดินกันโอเคก็ใส่ไปแล้วมีแหวนแล้วก็สร้อยที่เป็นเกี่ยวกับการยิงธนูให้แรงขึ้นหมวกแล้วก็เกราะข้อมืออันนี้เรามาดูสิว่าเห็นไหมว่าเมื่อกี้130กว่าก็ตอนนี้เป็น358ก็มันขึ้นอยู่กับของเสริมของเสริมที่เราใส่ธาตุเสริมทักษะเข้าไปและการใส่ธาตุ การใส่ธาตุนั้นเราจะเอาเมียกูใช้อีกเอาทำไมหุ่นมันต้องอยู่บนฐานไม่ใช่ล่ะมันชอบเด้งออกมาหุ่นเมียจ๋าผัวจะใช้จ้ะก็ไล่เมียออกไปฮะโทษนะจ๊ะก็สามารถแต่งงานได้เกมนี้มีเมียมีสามีมีภรรยา อันนี้คือตรงนี้นะ this exchange ก็คือการแตกธาตุออกมาก็คือเราต้องทำลายวุฒิหรือว่าของประดับต่างๆที่เรามีอยู่แต่ต้องตัวนั้นต้องมีธาตุอะไรสักอย่างอยู่ในตัวมันแล้วเราอยากจะเรียนรู้ธาตุในตัวมันเราก็ต้องทำลายอาวุธนั้นหรือว่าสิ่งของนั้นแล้วเราก็จะได้ธาตุมันได้ธาตุมันคือ exchangement เนี่ยก็ได้ธาตุมันออกมาแล้วเราก็จะสามารถเอามาใส่ในส่วนไหนก็ได้ที่เราต้องการแต่บางทีบางอย่างก็ใช้กับบางอย่างไม่ได้เช่นดาบลองดาบมันก็ใช้กับอะไรที่เกี่ยวกับทักษะเสริมทักษะไม่ได้นอกจากการเสริมธาตุ นอกจากการเสริมธาตุให้มันเช่นเสริมธาตุไฟธาตุไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกการเสริมทักษะนะใส่เข้าไปในส่วนต่างๆก็แบบอย่างเช่นนะปอกข้อมือเกราะหมวกอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นสีใสๆนี่คือไม่ได้ฮะเป็นสีเข้มๆก็คือได้ โอเคแล้วก็เลือกดาบขึ้นมาเลือกดาบแล้วเราก็เลือกอาวุธไม่ใช่เลือกท่าที่จะใส่เลือกท่าก็เป็นช็อกก็กันเพราะว่าไม่ค่อยมีศัตรูตัวไหนที่ต้านทานธาตุไฟฟ้าเพราะว่าธาตุไฟธาตุไฟกับธาตุน้ำแข็งก็ส่วนใหญ่จะมีศัตรูที่แบบชำนิชำนาญธาตุพวกนี้หรือว่าเป็นเจ้าของธาตุแบบเป็นพวกผู้น้ำแข็งอะไรงี้ก็จะต้านทานธาตุน้ำแข็งฉะนั้นก็ช็อกประมาณนี้อันนี้ก็ได้ใส่ธาตุไปก็เป็น 23% ช็อกดาเมจก็นะ
23% ก็อย่างที่ว่าแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือโซจิมโซจิมก็ต้องเป็นโซจิมที่ต้องเขียนว่าแกรสโซจิมก็คือคำว่าแกรสนี่ก็คือเป็นโซจิมก็คืออัญมณีตัวหนึ่งที่มีพลังในตัวก็ที่เขียนคำว่าแกรสนี่แสดงว่ามันมีธาตุมีพลังงานที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วในตัวมันอะไรอย่างนี้เวลาเราจะเอามาผสมธาตุลงไปในอาวุธหรือว่าส่วนต่างๆนี้จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นอย่างเช่นอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วก็23% 23 point ก็นะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้เขียนว่าแกรสนะอันนี้เป็นแบ็กโซจีนมันเขียนว่าแกรสเหมือนกันอันนี้ไกเตอร์23กันอันนี้23กันแต่ว่าอันนี้เป็นธาตุที่เราเสริมใส่ในอาวุธมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันต่างกันที่จำนวนการใช้มันจะน้อยกว่าถ้าว่าเป็นโซจิมที่มีพลังอ่อนแต่ว่าแต้มตัวนี้เหมือนกันนะอันนี้ดูจะตรงนี้ก็คือหลอดที่แบบว่าพลังงานที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรพลังที่มีตัวมันใช้ได้นานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แมวอันนี้ออกก่อนเราไม่ยอมเมื่อกี้เราแซมเปิลแล้วมันไม่ได้อย่างที่พูดจะต้องเป็นเดี๋ยวรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าที่ไม่มีธาตุลงมิสเตอร์ชิปอะไรซิเวราอันนี้อ่ะเป็นรองเท้าอันนี้เป็นท่าที่เราจะเสริมเข้าไปพีพ็อกเก็ตเอาสนีก็แล้วกันอ่ะสนีคือการย่องเบาไงอันนี้เป็นสนีนะดีขึ้น 38% ถ้าเป็นแกรสโซแกรสโซจิมก็ 38% ดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นเกรเตอร์โซก็เป็นโซจิมตัวเล็กลงมาอีกก็เห็นไหมว่า 25% แต่นี่เป็นแบบตัวเล็กสุดพิตตี้โซเล็กสุดเต้ง 3% นะฮะก็อันนี้ถ้าเป็นการเสริมทักษะจะดูได้ชัดกว่าก็ประมาณนี้ฮะ อันนี้เป็นการแซมเปิลแต่ยังไม่ใช้ยังไม่เอาเป็นเอาไปในนี้ก่อนดาบเอาดาบก็ประมาณนี้เราต้องมีธาตุที่เราเรียนรู้แล้วนะเอาอาวุธมาแตกธาตุแล้วก็โซจิมโซจิมก็เก็บได้ตามที่ต่างๆทั่วไปอันนี้ไม่ซีเรียสเรื่องการใช้งานเพราะเรามีโซจิมเยอะก็ถ้าตรงแบบจำนวนการใช้งานหมดตึ๊ดมันจะหมดสามารถหมดได้เราก็มีโซจิมเติมเข้าไปได้ก็ถ้าใครเล่นจะเข้าใจตรงนี้คือเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่ก็เรียบร้อยก็เราก็มีนะดาบที่มีธาตุไฟฟ้าแล้วเห็นไหมชุ่มไอ้หนุ่ม sorry